ผู้ชายเป็นมะเร็งเต้านมได้หรือไม่เป็นได้นะครับแต่โอกาสจะน้อยกว่าผู้หญิงประมาณ100เท่านะครับก็คือถ้าเกิดมีจำนวนเคสมะเร็งเต้านมใหม่เนี่ย100คนเนี่ยเป็นผู้หญิงก็99คนผู้ชายจะ1คนนะครับคือตอนนี้จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมใหม่ต่อวันนะครับในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณเกือบ50คนต่อวันแล้วก็เสียชีวิตประมาณวันละ12 13คนต่อวันนะครับดังนั้น50คนต่อวันก็มีอาจจะมีผู้ชายไม่มีเลยครับต้อง2วันขึ้นไปคือ100คนแล้วอาจจะมีสักคนหนึ่งนะครับแต่ก็เจอเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่นะครับก็คือเป็นผู้ชายที่อายุมากขึ้นแล้วบางคนเนี่ยอ้วนหรือว่าน้ำหนักตัวเยอะนมมันจะค่อนข้างคล้ายผู้หญิงบางทีก็อาจจะมีก้อนมีอะไรในเต้านมได้เหมือนกันครับสาวประเภท2ที่มีการเสริมหน้าอกสามารถเป็นมะเร็งได้หรือไม่สาวประเภท2ก็คือเป็นผู้ชายซึ่งเป็นผู้ชายส่วนใหญ่โอกาสก็น้อยกว่าผู้หญิงเป็นร้อยเท่าอยู่แล้วครับและนมที่เขามีก็เป็นนมที่เสริมคือเป็นนมที่ไม่ใช่เนื้อนมจริงๆก็คือเป็นซิลิโคนส่วนใหญ่ถ้ามีการเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนที่ได้มาตรฐานทำการผ่าตัดกับคุณหมอผ่าตัดเฉพาะทางเนี่ยก็โอกาสก็น้อยเท่าๆกับผู้ชายทั่วไปนะครับ